รอยร้าวตู่ป้อมสว.เสียงแตกสายประยุทธ์เห็นชอบฝากประวิตรงดออกเสียงรอยร้าวตู่ป้อมสว.เสียงแตกสายประยุทธ์เห็นชอบดันเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีฝากประวิตรงดออกเสียงเจ้าตัวน้องชายไม่มาร่วมโหวตด้วยเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่รัฐสภามีการประชุมรัฐสภามีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นครั้งที่ 3โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมต่อมาเวลา 15 นาฬิกา 15 นาทีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาได้ตรวจสอบองค์ประชุมซึ่งปรากฏว่าครบองค์ประชุม705คนจากนั้นได้เริ่มให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยการขานชื่อเรียงตามตัวอักษรซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด747คนโดยจะต้องได้รับคะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งคือ374เสียงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยเมื่อเวลา 16 นาฬิกา 45 นาทีผลปรากฏว่าเมื่อขานชื่อลงคะแนนผ่านไป615คนพบว่าลงคะแนนเห็นชอบ376เสียงโดยเป็นส.ส. 255เสียงและส.ว. 127เสียงถือว่านายเศรษฐาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างแน่นอนแล้วคะแนนเห็นชอบท่วมท้นโหวตเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ทะลุ374เสียงแล้วเสื้อแดงเฮลั่นพักเปิดเพลงเต้นรำสนั่นร่ำให้ดีใจเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนแล้วอย่างไรก็ตามการโหวตครั้งนี้พบว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพรรคไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมแต่อย่างใดเช่นเดียวกันกับพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงษ์สุวรรณส.ว.น้องชายพลเอกประวิตรไม่มาร่วมโหวตด้วยเช่นกันขณะที่สว.สายทหารเพื่อนเตรียมทหารรุ่น6ในสายของพลเอกประวิตรต่างพร้อมใจกันงดออกเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะเดียวกันสว.สายทหารเสือราชินีและเตรียมทหารรุ่น12ในสายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องชายพลเอกประยุทธ์ต่างโหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาเปิดชื่อ16งูเห่าปชปสวนมติโหวตหนุนเศรษฐาสวสายตู่ป้อมประลองกำลังเปิด16งูเห่าประชาธิปัตย์โหวตสวนมติพักหนุนเศรษฐานายกรัฐมนตรีสวเสียงแตกสายลุงตู่โหวตหนุนผึบสายบิ๊กป้อมโหวตงดออกเสียงเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคะแนนเสียงเห็นชอบ482เสียงที่ลงมติเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล11พรรคที่ลงมติไปในแนวทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงไม่มีใครแตกแถวยกเว้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้มาร่วมโหวตในรอบนี้และร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่แจ้งขอลาป่วยรวมถึงกลุ่มสว.อีก152คนก็เห็นชอบนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนกลุ่มไม่เห็นชอบให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นส.ส.ก้าวไกลส่วนคะแนนงดออกเสียง81เสียงส่วนใหญ่เป็นของส.ว.บางส่วนและพรรคไทยสร้างไทยขณะที่พรรคประชาธิปัตย์จำนวน25เสียงปรากฏว่ามีการแหกมติพรรคจากที่ให้โหวตงดออกเสียงเป็นลงมติสนับสนุนนายเศรษฐาถึง16เสียงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
รักษาการเลขาธิการพรรคได้แก่นายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชว่าที่รท.ยุทธการรัตนมาศส.ส.นครศรีธรรมราชนายพิทักษ์เดชเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์นางสุพัชรีธรรมเพชรส.ส.พัทลุงนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองส.ส.สงขลานายยูไนดีวาบาส.ส.ปัตตานีนายชาตรีล่าพรมส.ส.สกลนครนายทรงศักดิ์มุสิกองส.ส.นครศรีธรรมราชนายสมบัติยสิงห์ส.ส.แม่ฮ่องสอนนางสาวสุภาพรกำเนิดผลส.ส.สงขลานายการตั้งปองส.ส.ตรังและนายวุฒิพงษ์นามบุตรส.ส.อุบลราชธานีนางอวยพรศรีชาวลิตส.ส.นครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ส.ส.สงขลาขณะที่ลงมติงดออกเสียงตามมติพรรคมี6คนได้แก่นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรักษาการหัวหน้าพรรคนายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์และประธานส.ส.นางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธส.ส.ตรังนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงนายสันเพชรบุญญามณีส.ส.สงขลาและนายสมยศพลายด้วงส.ส.สงขลาส่วนนายชวนหลีกภัยและนายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อลงมติไม่เห็นชอบนายเศรษฐาซึ่งทั้งสองได้ขออนุญาตที่ประชุมพรรคเมื่อวันที่21สิงหาคมแล้วว่าจะขอโหวตไม่เห็นชอบขณะที่นายราชิตสุดพุ่มส.ส.นครศรีธรรมราชไม่ปรากฏว่าลงคะแนนใดๆโดยแจ้งลาประชุมเพราะมีปัญหาสุขภาพผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของส.ว.ที่ลงมติเห็นชอบนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี152เสียงนั้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นส.ส.สายทหารในฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอาทิพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องชายพลเอกประยุทธ์รวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นต่อท.12ของพลเอกประยุทธ์ที่ลงคะแนนหนุนนายเศรษฐาอาทิพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรพลเอกอากนิตหมื่นสวัสดิ์พลโทเจเรศักดิ์อนุภาพพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการพลเอกดนัยมีชูเวศพลเอกชัดชัยสาลิกัลยะพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์สวในสายของพลเอกประวิตรส่วนใหญ่ลงมติงดออกเสียงให้นายเศรษฐาเช่นพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์พลเอกอูดเบื้องบนพลตำรวจโทวิบูลย์บางท่าไม้ขณะที่พลเรือเอกสิทธวขรวงสุวรรณน้องชายพลเอกประวิตรไม่มาร่วมประชุมนอกจากนี้ยังมีสว.สายวิชาการสายอดีตข้าราชการนักธุรกิจบางส่วนลงมติงดออกเสียงนายเศรษฐาอาทิหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนายบุญทรงไข่เกตนางสาวปิยฉัตรวันเฉลิมนายปานเทพกล้านรงรานนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์นายนรัตน์พงไพบูลย์นายพีรศักดิ์พอจิตพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามส่วนสว.ที่ลงมติไม่สนับสนุนนายเศรษฐา13คนส่วนใหญ่เป็นสายตัวตึงที่แสดงเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกไม่สนับสนุนนายเศรษฐาอาทิพลเอกสมเจตบุญถนอมนายสมชายแสวงการนายเสรีสุวรรณพานนท์